าที่ช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นที่สุโขทัยติดกับจังหวัดสุโขทัยต่ำลงมาสักเล็กน้อยก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะฮะพิษณุโลกตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำที่มาจากสุโขทัยแล้วนะครับอำเภอที่ติดกันก็คืออำเภอบางระกำกับอำเภอพรหมพิรามนะครับนี่นะฮะได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำยมนะครับบริเวณคลอง6บาทซึ่งเป็นแม่น้ำยมสายเก่านะครับก็เลยทำให้ชุมชนปากคลองเทศบาลตำบลบางระกำอยู่ที่อำเภอบางระกำนะครับระดับน้ำยมได้ล้นท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วนะครับนี่นะฮะระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอบางระกำตอนนี้นะครับสูงถึง7เมตร15เซนติเมตรนะครับซึ่งถือว่าเลยจากระดับน้ำที่รองรับเพียง7เมตรเท่านั้นฉะนั้นบางจุดก็เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะท่วมบ้านเรือนของประชาชนในหลายๆพื้นที่เร็วๆนี้นะครับนี่นะฮะอย่างเช่นชุมชนปากคลองอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางระกำนะครับอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำยมตอนนี้เขาเริ่มเก็บของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับคนที่เข็ดจากปีที่แล้วก็มีการดีดบ้านเอาไว้ล่วงหน้านะอย่างเช่นบ้านของคุณยายอุบลงามเลิศเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจ้างช่างมาดีดบ้านสูง4เมตรโอ้โห4เมตรนะฮะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเจอเข้าไปนะฮะ3เดือนท่วม3เดือน4เมตรใช่ไหมโอ้โหท่วมทุกปีบางระกำท่วมทุกปีปีที่แล้วหนักหน่อยท่วม3เดือนถึงไตรมาสเลยแล้วคุณบัณฑิตอินตาผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกเนี่ยบอกนะครับว่าเดี๋ยวอีกประมาณสัก 3-4 วันน้ำที่มาจากสุโขทัยนะครับทั้งจากแม่น้ำยมสายเก่าแล้วก็แม่น้ำยมสายหลักเนี่ยนะฮะจะมาถึงที่อำเภอบางระกำภายใน 3-4 วันนี้ดังนั้นก็เลยแจ้งเตือนไปเลยว่าประชาชนที่อยู่บางระกำเนี่ยตอนนี้ต้องรีบเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับแล้วพอน้ำมาถึงที่พิษณุโลกเนี่ยก็ลงต่อมาก็เป็นจังหวัดพิจิตรนะพิจิตรนี่ประมาณอีกสัก5วันน่าจะถึงตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าชาวนาในพื้นที่ตำบลคลองขะเชนในอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเนี่ยต้องใช้เรือในการเกี่ยวข้าวเนื่องจากตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วระดับน้ำเนี่ยมันสูงท่วมนาข้าวประมาณสัก90เซนติเมตรนะครับแล้วน้ำก็ไม่สามารถระบายลงบึงสีไฟซึ่งเป็นบึงรับน้ำได้นะครับเพราะว่าบึงสีไฟเนี่ยก็สะสมน้ำไว้เต็มแล้วมีชาวนาคนนึงมีที่นาอยู่30ไร่เนี่ยบอกว่ารถเกี่ยวข้าวเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวน้ำมามากกว่านี้จากลำน้ำยมแล้วเนี่ยจะทำให้น้ำท่วมนาข้าวหมดเนี่ยฮะเลยตัดสินใจใช้เรือเกี่ยวข้าวเลยเกี่ยวข้าวเก็บไว้ก่อนต้องรีบแล้วนะฮะครับนี่นะครับที่อุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์นั้นก็มีปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมา2อำเภอนะครับอำเภอลับแลนะครับอำเภอลับแลกับอำเภอเมืองอำเภอเมืองก็มีตำบลบ้านด่านนาขามและตำบลน้ำริดอำเภอลับแลก็ที่ตำบลนานกกนะครับตำบลแม่พูนตำบลฝายหลวงตำบลชัยจุมพลนะครับ2อำเภอ49หมู่บ้านนะครับนาข้าวเสียหายสิ้นเชิงเนี่ย 2,000 ไร่นะครับที่ชัยภูมินะครับชัยภูมิตั้งแต่วันที่10กันยาที่ผ่านมาตอนกลางดึกที่ลำน้ำชีทะลักนะเข้ามาท่วมเมตรครึ่งนะครับบ้านชาวบ้านใน3อำเภอคือหนองบัวแดงหนองบัวระเวแล้วก็อำเภอบ้านเข้านะครับเสียหายหนักใน3ตำบล8หมู่บ้านนะครับอ่วมหนักสุดเลยก็คือ2หมู่บ้านถูกตัดขาดต้องปิดโรงเรียนไปแล้วก็จากการเกิดเหตุน้ำป่าดินโคลนถล่มบนเทือกเขาภูแลงคานะครับเมื่อวานนี้ในเขตหมู่บ้านหินหนีบตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองชัยภูมิในเขตอุทยานแห่งชาติตาโตนนะครับตอนนั้นมีชาวบ้านขึ้นไปเก็บเห็ดนะครับแล้วก็หายไปคนหนึ่งชื่อคุณลุงเกิดโคตรปทุมอายุ63ปีวันนี้หาวันที่2แล้วยังไม่เจอนะครับนี่ที่ชัยภูมินะครับ3อำเภออืมนี่นะฮะมาถึงที่ครับที่กรุงเทพบ้างครับก่อนจะดูสถานการณ์ของกรุงเทพดูกรมอุตุเขาเตือนก่อนนะฮะช่วงวันที่13ถึง17กันยายนนี้นะฮะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันจันทร์นะฮะร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยกำลังค่อนข้างจะแรงนะฮะแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยวันนี้ก็เลยทำให้ทางผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำของกทม.คุณสัญญาชีนิมิต
บอกว่าตอนนี้เขตต่างๆควรจะเริ่มตื่นตัวแล้วก็มีความพร้อมให้มากที่สุดแล้วนะครับเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนแล้ว 14-17 กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และให้ออกประกาศเตือน27ชุมชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับให้เตรียมความพร้อมด้วยอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมานะครับในช่วงเวลาที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่าปริมาณฝนจะเหมือนกับที่ตกหนักเมื่อวันที่6กันยายนนะครับ6กันยาก็วันที่รถติดหนักๆและ14ก็วันศุกร์ด้วย14วันศุกร์นะฮะศุกร์นี้นะฮะศุกร์นี้ด้วยดิโอ้ถ้าตกจริงตามนี้ก็แล้ววันที่14วันแรกของเรยาด้วยโอ้โหวันแรกของเรยานี่ไปหน่อยขอให้รีบไปขอให้พยากรณ์ผิดเถอะนะฮะโอ้โหใกล้ๆกรุงเทพแนวเขตนอกแนวคันกั้นน้ำที่บอกมานะฮะครับ27ซึ่งแถวซอย3เสน13ที่จะเยอะหน่อยนะครับเป็นร้อยครัวเรือนทางคลองพินพาดก็จะเป็นร้อยนะครับชุมชนตรอกวังหลังก็เยอะเจอคุณบรรจงใกล้กรุงเทพนี่ที่ปทุมธานีตอนนี้มีบางชุมชนเนี่ยถูกน้ำท่วมแล้วนะอย่างที่ตำบลคลองวายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมเนี่ยนะครับชุมชนวัดเจดีทองหมู่1อันนี้เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับชุมชนนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยหนุนสูงขึ้นมาแล้วก็ไปท่วมบ้านเรือประชาชนประมาณสัก50เซนติเมตรนะฮะก็เลยทำให้ประชาชนเองก็ชาวบ้านแถวนั้นทยอยขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงแล้วแล้วตอนนี้เขาห่วงก็คือบริเวณประตูระบายน้ำคลองวายของกรมชลประทานเนี่ยมีการประสานไปที่เจ้าหน้าที่กรมชลให้ดำเนินการเสริมแนวประตูน้ำให้สูงขึ้นแล้วก็ยกระดับถนนคันดินที่เชื่อมต่อหูช้างของประตูระบายน้ำให้เชื่อมต่อกับถนนสายสามโคกปทุมปรากฏว่ายังไม่มีการดำเนินการแล้วดูแล้วจะไม่ทันด้วยเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาเฉลี่ยเนี่ยวันละ20เซน20เซน2วันมาแล้วนี่นะฮะ194ครัวเรือนที่อยู่ชุมชนนั้นนะครับพอศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติฮะคุณสมศักดิ์ขาวสุวรรณเนี่ยบอกว่าปีนี้น้ำไม่น่าจะท่วมที่กรุงเทพปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมามีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปริมาณฝนปีนี้ดูแล้วน้อยกว่าปีที่แล้ว 30% นะฮะ 30% แต่ว่ามันจะมีอยู่3ปัจจัยนี่นะฮะที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ครับ1ก็คือฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยปริมาณ100มม.ต่อชั่วโมง100มม.ต่อชั่วโมงนะครับ2มีพายุเข้าประเทศไทยแบบเต็มๆนะฮะ3ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีปริมาณการไหลอยู่ที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทุกวันนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะไหลอยู่ที่ 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ถ้ามีน้ำมากไหลในระดับ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็อันนี้น่าห่วงนะ3ปัจจัยนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับที่ตำบลสะเอียบอำเภอ2จังหวัดแพร่นะครับมีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มราษฎรรักป่านะครับเขาได้ออกแถลงการแล้วก็มีแถลงข่าวนะครับก็ขอแสดงความเห็นใจและขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสุโขทัยฝ่าวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้ได้อย่างเข้มแข็งและขอให้พี่น้องชาวไทยส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องที่สุโขทัยนะครับขณะที่ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสุโขทัยยังไม่ได้รับความช่วยเหลือกลับมีพนักงานเชียร์เขื่อนพนักงานเชียร์เขื่อนนะฮะพนักงานเชียร์เขื่อนใช่ฮะคุณธีระคุณบรรจงอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่พวกคุณเนี่ยคุ้นเนี่ยพนักงานเชียร์เบียร์น้องเชียร์เบียร์คนเชียร์แขกอะไรเงี้ยเข้าใจนี่พนักงานเชียร์เขื่อนพนักงานเชียร์เขื่อนนะฮะพนักงานเชียร์เขื่อนมีใครนะครับตามแถลงการของกลุ่มราษฎรรักป่าบอกว่าก็มีนายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกผู้รับเหมาก่อสร้างนะฮะนายปลอดประสบสุรศวดีรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์อดีตอธิบดีกรมประมงนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับนายธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็ทั้งหมดเท่าไหร่5คนเป็นพนักงานเชียร์เขื่อนหมายถึงว่าทั้ง5ท่านนี้เนี่ยนะฮะเห็นดีเห็นงามให้สร้างเขื่อนกลุ่มราษฎรรักป่าเขาไม่เห็นด้วยนะครับเขาบอกว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยดาหน้ากันออกมาเสนอให้สร้างเขื่อนแข่งเสือเต้นเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างจังหวัดแพร่รวมทั้งเขื่อนแม่วงที่นครสวรรค์อีกด้วยกลุ่มเขาเห็นว่าเขาประณามเลยนะฮะพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ฉวยโอกาสอาศัยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับรีบมาเสนอโครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่พร้อมงบประมาณมหาศาลนะครับแล้วก็โอ้โหใช้คำดุเดือดมากนะฮะใช้คำดุเดือดมากๆเลยนะครับว่าการเสนอให้สร้างเขื่อนยามนี้เนี่ยนะยามที่น้ำกำลังท่วมอยู่แล้วก็ใช้งบมหาศาลเนี่ยนะครับเข
ขาก็มุ่งเน้นไปในแง่ของการผลาญงบประมาณแผ่นดินนะฮะแล้วก็ทำลายป่าอุทยานแห่งชาติแม่ยมเนี่ยนะครับ 65,000 ไร่นะครับทำลายป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงอีก 13,000 ไร่สัตว์ป่าความหลากหลายทางชีวภาพนะฮะก็มาเสนอสร้างเขื่อนในช่วงนี้ก็คิดว่าชาวบ้านกำลังน้ำท่วมอยู่พอมีคนเสนอสร้างเขื่อนคงจะเห็นด้วยมั้งนะแบบนี้ไม่ดีนี่ฮะก็เลยประนามว่าเป็นพนักงานเชียร์เขื่อนแสบเลยจริงๆวันนี้คุณยงยุทธวิชัยเด็กก็ออกมาเชียร์เขื่อนเหมือนกันนะเชียร์เขื่อนด้วยตกไปคนนึงตกไปคนไปให้เป็น6คนรองนายกรองนายกยงยุทธครับพนักงานเชียร์เขื่อนแสบเลยครับนี่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะพักกันอีกครู่นึงเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นข่าวด้านอื่นบ้างนะครับ